สวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนมาเปิดร้านใหม่อีกแล้วนะคะนั่นก็คือร้านพี่เดือนโยนห่วงค่ะ5ห่วง20โยนข้าว5ห่วงได้ตุ๊กตาตัวใหญ่1ตัวโยนข้าว3ห่วงได้ตุ๊กตาตัวเล็ก1ตัวค่ะนี่เลยค่ะของใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะโยนไม่เข้าเลยแล้วก็ให้ขนมนะจ๊ะเล่นง่ายๆเลยค่ะกติกางานวัดเลยค่ะแล้ววันนี้ฝนตกพี่เดือนมาเปิดร้านในบ้านค่ะนี่เดี๋ยวพี่เดือนโยนให้ดูค่ะนี่นะคะโอ้ยอุ้ยเข้ายากเหมือนกันนะเนี่ยค่ะนี่อย่างนี้ค่ะโยนเข้ายากอย่างนี้นะพี่เดือนอะได้กำไรเห็นๆเลยค่ะอยู่บ้านเบื่อพี่ฟีไม่มีอะไรทำด้วยฝนก็ตกอีกหนูว่าเราไปร้านพี่เดือนกันไหมก็ดีนะฟิลเราไม่ได้ไปร้านพี่เดือนนานแล้วอะตอนนี้ฝนก็กล้าหยุดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปร้านพี่เดือนกันเผื่อมีอะไรให้ทำไปฟิลเลยเข้ามาค่ะร้านพี่เดือนโยนห่วงค่ะ5ห่วง20บาทค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าฟิ๊มฟิวเปิดร้านอะไรคะเนี่ยสีสันสดใสเชียวนี่จ้านี่ร้านพี่เดือนโยนห่วง5ห่วง20บาทจ้าโยนเข้า5ห่วงได้ตุ๊กตาตัวใหญ่โยนเข้า3ห่วงได้ตุ๊กตาตัวเล็กใช่จ้านี่คือของรางวัลเหรอคะพี่เดือนใช่ของใหม่ทั้งนั้นเลยนะเบ๊ะใช่นี่ตัวใหญ่ๆอุ้ยฟิวยังมีป้ายอยู่เลยของแท้ด้วยเนี่ยดูดิตัวนึงราคาตั้ง595แน่อุ้ยฟินน่ารักมากเลยอ่ะจริงแต่พี่เดือนขาย5ห่วงแค่20เองนะเลยอย่างนะถ้าเราอ่ะโยนเข้า3ห่วงเราก็ได้ตัวเล็กแบบนี้แล้วอ่ะใช่ตัวเล็กก็ตั้งเท่าไหร่แล้วเกือบ600จริงแล้วถ้าห่วงก็ได้ตัวใหญ่ตัวนี้เหรอคะพี่เดือนใช่จ้ะโอ้โหตัวกี่พันเนี่ยจริงตัวใหญ่มากพี่เดือนแล้วอย่างงี้ฟิล์มจ่ายแค่20แล้วรับตุ๊กตาเลยได้ไหมอ่ะโอ้ไม่ได้ต้องโยนก่อนค่ะโยนห่วงก่อนโอ้ไม่ได้พี่เดือนโยนไม่เข้าก็ไม่ได้สิจ๊ะโอเคค่ะพี่เดือนหนูขอดูตังค์แป๊บนึงได้พี่มีอยู่100หนูก็มี100งั้นลองคนละตาก่อนไหมได้พี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวเราฟิล์มจ่ายให้ก่อนเอาคนละ1ก่อนค่ะพี่เดือนห้าอันจ้ะ5ห่วงไม่มีแถมหรอพี่เดือนลูกค้าประจำน่ะโอ้โหประเดิมคนแรกแล้วต้องแถมด้วยเหรอแถมพี่เดือนคนละอันคนละอันคนละอันก็ได้อุ้ยขอบคุณค่ะพี่เดือนน่ารักที่สุดเลยจ้าใครจะเล่นก่อนนี่นะเส้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพี่เพิ่มก่อนเลยใครจะโยนก่อนหนูว่ามันดูยากอ่ะสวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีต้นวันนี้รับคุณงานไหมครับวันนี้ไม่รับหรอกต้นเศรษฐกิจไม่ดีกำไรก็ไม่ค่อยดีด้วยไม่รับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้พี่เดือนเปิดร้านอะไรครับเนี่ยโยนห่วงอ่ะต้น5ห่วง20ให้โยนเข้า5ห่วงนะรับตุ๊กตาตัวใหญ่ได้เลยของแท้หรือเปล่าครับน่ะโอ้ของแท้พี่ต้นแท้สิพี่ต้นตัวเล็กตัวนึงก็เกือบ600แล้วตัวใหญ่ต้น 1,000 ถึง 3,000 ขึ้นเลยนะป้ายยังติดอยู่เลยใช่สนใจไหมต้นสนใจครับขายไงเขาเนี่ย5ห่วง20โอ้ตั้งเอา5ห่วงก่อนครับนี่จ้ะโอ้ยพี่ต้นใครจะได้ก่อน3คนนี้เป็นไงค่ะพี่เดือนขอให้ได้ตุ๊กตาตัวใหญ่นะจ๊ะโอ้ยเสร็จแล้วค่ะนี่พี่เดือนแถมให้ฟิล์มนี่ยังโอ้ยอันนี้ซ้อมกันไม่ได้เลยได้สมรักเลยอ่ะโหลูกสาวฟุกเข้าไปตั้งอันนึงฟิล์มพี่เดือนให้เลือกขนมจ้าจะเอาชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ได้ใช่ไหมพี่เดือนแล้วแต่เลยจ้ะใหญ่สุดเลยพี่ฟิล์มคุกกี้มูมินเลือกเป็นนะเราเนี่ยฟิลเอาตุ๊กตากลับบ้านให้ได้นะตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวนั้นหนูสู้ๆเอาไว้เข้าโอ้ยอันแถมฟิลเดี๋ยวค่ะฟิลไม่เข้าเข้าไม่เข้าไปเอาให้ได้5อันโอ้เสียใจด้วยนะฟิลมันก็เหมือนไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายอ่ะพี่เดือนขนมมาหยิบเอาเลยมีอะไรบ้างเนี่ยพี่เดือนหลายอย่างเอาอันนี้ดีกว่าได้เลยจ้า20บาทได้ขนมห่อนึงรอดูพี่ต้นก็ได้ค่ะเอาแล้วตาต้นแล้วฟิล์มตุ๊กตาพวกเนี้ยถ้าพี่ยุนได้อ่ะเอาไปขายได้หรือเปล่าเนี่ยขายได้พี่ต้นตามกลุ่มเฟซอ่ะมีคนซื้อเยอะแยะราคาดีด้วยนะบางตัวถ้าเลือกดีๆหน่อยแล้วได้เจอตัวที่หายากพี่ต้นราคาจะแพงกว่านี้อีกนะใช่โอ้ยพี่ต้นต้องได้แล้วนะตอนสู้สู้พี่ตอนสู้สู้ไม่ตอนสู้ไม่สู้อันที่สองโอ้ยยังเหลืออีกสองอันพี่ตอนสู้สู้ใจเย็นพี่ตอนโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วตอนเลือกขนมเลยนะจ้า
นี่เลยครับได้เลยจ้าเล่นใหม่มั้ยจ้าเล่นไหมฟิล์มโอ้ยดีอ่ะหนูอยากเล่นนะอันนี้หนูได้หัวมันเล็กไปอ่ะอยากได้หัวใหญ่ๆพี่เดือนเลือกหัวเลยมั้ยเนี่ยได้เลยจ้าโอเคค่ะพี่เดือนงั้นเดี๋ยวหนูเอาอีกตาหนึ่ง20บาทได้ฟิล์มด้วยค่ะอีก1ตาต้นด้วยครับโอเคเดี๋ยวพี่เดือนจัดให้ขอเก็บห่วงกันนะได้ค่ะมาเลือกได้เลยขอเลือกหน่อยนะได้จ้าอันนี้ใหญ่ๆนี่อ่ะต้นต้นด้วยครับได้เลยจ้า20บาทโอเคโอเคอ้าวแล้วอยู่คนแรกนะจำไว้ไม่เข้าไม่เข้าโอ้ไม่เข้าอดอันใหญ่แล้วว่าตัวเล็กเร็วไงโอ้โหนิดเดียวเองไม่เข้าค่ะสามหัวมาอันนี้ดีกว่าโอ้ยหมดสิบจับฟิวทำไมมันยากจังอ่ะพี่เดือนอันนี้ให้เลือกห่วงแล้วนะไหนฟิวโอ้โหว่าดวงเราไม่มาเนี่ยฟิวโอ้ไม่ได้จะเอาเลยค่ะถ้าห่วงไม่ได้เหรอมาพี่เดือนงั้นหนูเอาขนมมานี้นะได้เลยจ้ะอังพิมเดี๋ยวพี่เล่นบ้างอ้าวไปเฮ้ยเข้าค่ะสี่สี่โอ้พิมตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยชอบอันหนึ่งแน่เสียใจด้วยนะฟิล์มไม่เป็นไรพี่ฟิล์มไม่เป็นไรเล่นหัวเดียวไม่ได้ไม่ได้ยากมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มหนูนึกว่าจะง่ายๆวันนี้เดือนคงรวยเละเลยแหละจริงโหเราก็ไม่ได้ของรางวัลสักอย่างนอกจากขนมปลอบใจเนี่ยใช่ตุ๊กตายังไม่ได้เลยอ่ะพี่เดือนครับผมโยนที5หัวได้ไหมเนี่ยโอ้ยแล้วแต่ต้นตามสบายเลยจ้ะโอ้โหผมโยนหมดเลยนะต้นได้เลยพี่ต้นโยนทีละหัวยังไม่เข้าแล้วโยน5หัวมันจะเข้าหรอแน่นอนสิพี่ต้นพี่ไม่อยากจะคุยนะพี่เนี่ยแชมป์โยนห่วงระดับภาคเลยนะระดับภาคจริงปะเนี่ยพี่ต้นโม้เปล่าโม้ปะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูพี่แล้วกันโอเคพี่ต้นสู้ๆนะห่วงนะฟิวโยนเลยค่ะวีฟิวตื่นเต้นนะไม่เข้าไม่เข้าเข้าเย้เฮ้ยเนี่ยโอ้โหเข้าได้ไงเนี่ยพี่ต้นสงสัยจะได้ตัวใหญ่มาโตแล้วแหละก็บอกแล้วพี่เป็นแชมป์ระดับภาคโอ้ยยังไงก็ได้ตัวใหญ่อะสิใช่พี่เดือนคุณได้ตัวไหนครับเนี่ยตัวนี้แน่เลยพี่ต้นพี่ต้นตัวใหญ่พี่ต้นเลือกเลยตัวนี้แหละครับพี่เดือนโอ้ตัวใหญ่เลยผมเอาเลยนะโอ้ยพี่ต้นเพียงขอดูป้ายหน่อยจะดูสิอันนี้ให้หนูรู้นะมันน่าจะมาจากต่างประเทศประเทศไทยยังไม่มีขายเฮ้ยตัวนี้หนูเคยเห็นในไอจีก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทอุ้ยเอาตัวนี้เลยเหรอข้างหลังก็มีตัวใหญ่นะโอ้ใจได้ตัวนี้40ได้กลับมาเกือบ 3,000 น่ะเอาตัวนี้ดีกว่ามั้ยเลือกดูหน่อยตัวนี้ก็ได้พี่ต้นตัวนี้ก็สภาพดีนะน่าจะขายได้ราคามือหนึ่งเลยแหละพี่ต้นโอ้โหปลายก็ยังอยู่ด้วยโหที่ตายแล้วขาดทุนพี่ต้นโยนให้ฟิล์มกับฟิวบ้างได้ไหมอ่ะเราสองคนก็อยากได้ตุ๊กตาเล่นไปคนละสองตายังไม่ได้เลยเนี่ยใช่พี่ต้นได้ไหมอ่ะหนูอยากได้ตุ๊กตาได้สิพี่นี่มันซีระดับภาคแล้วที่พี่บอกไว้อ่ะพี่ต้นอย่าหนูจ่ายตังค์ให้ได้พี่เดือนเดี๋ยวฟิล์มฟิวขอเล่นอีกคนละหนึ่งตาค่ะได้เลยจ้าแต่ว่าพวกหนูไม่ได้โยนเองนะพี่เดือนให้พี่ต้นโยนให้อุ้ยไม่ได้ฟิล์มฟิวต้องเล่นเองสิอ้าวทำไมจะไม่ได้พี่เดือนก็พี่เดือนอ่ะไม่ได้บอกกฎเอาไว้แปลว่าทำได้ใช่พี่เดือนได้ไหมครับก็ได้ก็ได้ตาเดียวนะอันใหญ่พี่ต้นอันใหญ่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 เข้า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 เย้พี่ฟิวเอาไหนเลือกเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยสองตาติดเลยเหรอฟุกหรือเปล่าเนี่ยไม่สีฟุกก็สวยนะฟิวท้องหัวใจอ่ะหรือจะเอาอันนี้ดีถ้าไม่ชอบตัวใหญ่ก็ตัวเล็กก็ได้นะตัวใหญ่เนี่ยพี่เดียเล่นทั้งทีเอาให้คุ้มสิวิวขาดทุนอีกแล้ว 1,200 แน่ 1,200 พี่ต้นเล่นให้ฟิวอีกฟิวรอเลยเลือกเลยพี่ต้นสู้สู้พี่ต้นสู้สู้พี่ต้นสู้สู้อู้ไม่เข้าไม่เข้า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 ไม่เข้าเฮ้ยฟิวได้ทำไมเข้าอีกแล้วเนี่ยไปดูเร็วไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวเอาสีชมพูดีกว่าสีสวยอุ้ยสีสดมากฟิลเข้ากับชุดเลยใช่สีเหลืองกับสีชมพูอุ้ยของพี่ต้นก็ตัวใหญ่สุดแล้วฟิลเสียดายนะพี่ต้นดันได้5ห่วงก่อนพี่ต้นอย่างเก่งเลยอ่ะสุดยอดตัวสามพี่เดือนอยู่พี่เดือนพวกหนูขอเล่นอีกได้ไหมอ่ะโอ้ไม่ได้นะไม่ได้แล้วเล่นอย่างนี้พี่เดือนอ่ะเจ๊งพอดีพี่เดือนจะเก็บร้านแล้วจะเก็บร้านแล้วหนูเพิ่งมาเองนะใช่พอกลับบ้านกลับบ้านพี่เดือนเก็บร้านแล้วโอเคค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะจ้าพี่เดือนสวัสดีครับต้นอย่าเพิ่งไปไปครับพี่เดือนต้นเมื่อกี้ต้นโยนไปแค่40บาทใช่ไหมใช่ครับ
พี่ขอซื้อต่อได้ไหมตัวนี้50บาทได้กำไร10บาทเลยนะต้นอุ้ยมันจะดีเหรอครับพี่เดือนดีที่ต้นนั้นไปขายใครก็ไม่ได้อ้าวน้องเขาบอกว่าตัวนี้ขายได้ตั้ง 3,000 นะมือสองอ่ะจะไปเชื่อทำไมฟิล์มฟิวเชื่อไม่ได้เอางี้พี่เดือนให้ร้อยหนึ่งเลยโหให้ร้อยหนึ่งเหรอครับแต่ก็ดีนะลงทุน40บาทได้ร้อยหนึ่งกำไร60บาทอ่ะใช่ต้นได้ตั้ง60เอาไหมล่ะเอาก็ได้ครับโอเคจ้าต้นผมก่อนนะครับพี่เดือนเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนถ้าจะจ้างงานนะครับเรียกใช้ผมได้นะครับได้เลยต้นขอบคุณเจ้าเดือนไปแล้วครับจ้าโอ้ยเกือบไปแล้วตัวนี้เกือบ 3,000 โอ้ยซื้อต่อมาได้ดีนะขาดทุนน้อยหน่อยฟิล์มฟิวนี่หัวหมอจริงๆเลยถ้าต้นไม่เล่นให้นะโอ้โหรับรองวันนี้พี่เดือนรวยเละเลยได้ตั้งร้อยหนึ่งไงต้นพี่ต้นตุ๊กตาอยู่ไหนอ่ะพวกหนูจะซื้อต่อ 2,000 2,000 เลยเหรอใช่พี่ต้นตุ๊กตาพี่ต้นโยนได้อ่ะจะเดือนซื้อต่อแล้ว100บาทฮะ100พี่ต้นขายให้เขาทำไมหนูก็บอกแล้วว่ามันขายได้ 3,000 ขึ้นใช่อุตส่าห์จะมาขอซื้อตัดหน้าเนี่ยอุตส่าห์ให้ทั้ง 2,000 เลยน่ะจะได้ไม่ต้องไปลงเฟซขายก็จะเดือนบอกว่าขายไม่ได้หรอกของมือสองอ่ะมันขายได้พี่ต้นไปเชื่อพี่เดือนทำไมพี่เดือนอันเลี่ยมเหลี่ยมที่ประเทศที่ฝั่งนั้นน่ะอันนั้นของแร้ด้วยนะพี่ต้นจากต่างประเทศเลยนะต้นโดนที่เดือนหลอกอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่โอ้โหไม่ไหวเลยพี่ต้นได้แค่ร้อยเดียวเซ็งเอ้าฟิวไม่น่ามายืนรอยโอ้หนูไปแล้วนะพี่ต้นโอ้เสียดายโอ้ได้ก็ตายแล้วเลยผมต้องจะเดินหล่ออีกแล้วเนี่ยเก็บร้านดีกว่าพี่เดือนครับอะไรต้นผมไม่เอาทำร้อยหนึ่งเนี่ยผมขอตุ๊กตาคืนได้ไหมอะไรขายแล้วอ่ะเขาไม่รับคืนอะไรถ้าอยากได้อ่ะ 3,000 เอามา 3,000 เลยเหรอครับใช่เมื่อกี้น้องเขาจะซื้อผม 2,000 อ่ะแต่เจ๊จะขาย 3,000 น่ะโหพี่เดือนโกงผมอีกแล้วอ่ะจะบ้าเหรอต้นโกงที่ไหนก็เธอขายฉันเองอ่ะ100นึงแล้วจะว่าฉันโกงได้ไงบ้าหรือเปล่าเนี่ยต้นไปเถอะได้กำไร60ไปจะเก็บร้านแล้วโหโดนโกงอีกแล้วเราโดนเจ๊เดือนโกงทุกรอบเนี่ยไม่เคยเข็ดแล้วน้องๆนะคะอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย